สวัสดีครับวันนี้มีข่าวเศร้าของกองทัพของรัเสเซียนะครับเมื่อมีข่าวว่ารัเสเซียได้สูญเสียเครื่องบิน2ลํลำในวันพุธที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือเครื่องบินโจมตีเบาหรือว่าเครื่องบินฝึกแบบ l อ9แล้วก็เครื่องบินรบอย่างซู27 เครื่องบินฝึก L-39 ตกที่ d i m ิ t r i Skaya นะครับในภูมิภาคก a สโน d a ทำให้นักบินเสียชีวิตโดยกระทรวงกลาโหมของทัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินบินออกจากฐานแล้วก็ใช้พดานบินที่ต่ำครับนักบินพยายามดีดตัวออกมาแล้วละครับแต่ว่าระบบไม่ทำงานเพราะว่าระดับความสูงเนี่ยไม่เพียงพอทำให้ระบบทำงานไม่ได้นะครับเป็นเหตุให้นักบินเสียชีวิต Aero L-39 Albatros ก็เป็นเครื่องบินฝึกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินโจมตีเป้าใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพ30ประเทศทั่วโลกซึ่งทางรัสเซียเนี่ยก็มีใช้อยู่ถึง200กว่าลำนะครับแล้วก็ต้องมีคนอยากรู้ว่ายักษ์หนึเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกเหมือนกันรัสเซียมีอยู่เท่าไหร่รัสเซียมียักษ์130อยู่110่ลำนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งที่ตกก็คือซู27 เวลาประมาณ8ปดในกาสินาทีนะครับอันนี้คือเวลาในกรุงมอสโกซู27ก็ขึ้นบินตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ตามปกตินะครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรจากเมืองฟิโอโดเซียตรงแหลมไคเมียนั่นแหละครับแล้วก็ซู27ก็หายไปจากจอเรดาทีมกู้ภัยประกอบด้วย an 2 6แล้วก็ mi 8เนี่ยถูกส่งไปช่วยเหลือพร้อมกับเรือรบอีกหลายลำนะครับ โดยจุดที่ได้รับสัญญาณฉุกเฉินเนี่ยอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแหลมไคเมียสำหรับสาเหตุการสูญหายของเครื่องบินในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทางรัสเซียก็กําลังส่งทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่ว,ดวนก็เป็นข่าวเครื่องบินของรัสเซียตก2ลำนะครับก็คือเครื่องบินฝึกแบบ l อ9 a l b a t r o s กับ s ู27สําหรับรายละเอียดยังไม่มีในตอนนี้นะครับ